จำเป็นไหมอะคะที่ว่าเด็กจะต้องไปเรียนกวดวิชาค่ะจำเป็นไหมมันมีความพึงพอใจส่วนตัวของเด็กนะว่าเด็กก็จะต้องการไปกวดวิชาหรือเปล่าหรือเขาได้ตรงไหนได้ในส่วนไหนเขาก็จะเป็นเติมเต็มในส่วนนั้นแล้วสิ่งที่คาดหวังจากเด็กนะคะสิ่งที่เลือกที่คือคาดหวังกับเด็กคือไม่ค่อยคาดหวังกับเด็กนะคือจะคาดหวังกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่สมัยนี้พอเห็นลูกไปเรียนศิลปะเขาก็รู้สึกว่าการเรียนศิลปะเนี่ยทำให้ไม่รู้ว่าจะเป็นทำไมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองความสุขของเด็กเลยความต้องการของเด็กจริงๆว่าเด็กก็ต้องการอะไรในชีวิตการเรียนศิลปะถามว่าเป็นอาชีพได้ไหมเยอะแยะครีเอทีฟอย่างน้อยๆสถาปัตย์เนี่ยก็มีคนที่สร้างสรรค์แน่นอนว่าเราจะสร้างห้องนู้นเราจะสร้างห้องนี้เริ่มจากแรงบันดาลใจว่าเขาจะสร้างห้องนู้นเป็นยังไงสร้างห้องนี้เป็นยังไงแล้วค่อยๆเขียนโครงสร้างในหัวขึ้นมาพอเขียนโครงสร้างในหัวเขาก็ต้องมาเขียนโครงสร้างในมือมันก็ต้องมีพื้นฐานของศิลปะหนึ่งเลยความคิดสร้างสรรค์สองก็คือการวาดการ์ดดิ้งก็ต้องใช้ศิลปะเด็กสมัยนี้บางทีเขาไม่รู้ตัวตนจริงว่าเขาชอบอะไรในตอนที่เรียนม.4 ม.5 นะบางทีเขาที่เขาไปกวดวิชาเพราะอะไรเพราะว่าม.4 ม.5 เขายังไม่รู้ตัวว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ต้องการที่จะไปเรียนที่ไหนกันแน่ต้องการที่จะไปศึกษาวิชาอะไรกันแน่เขาก็เลยยังไม่ได้เรียนศิลปะตอนม.4 ม.5 มารู้อีกตัวอีกทีตอนม.6ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ลองไปสืบค้นดูว่าในสาขาวิชาด้านนั้นเขาต้องเอาอะไรไปสอบทีนี้พอเด็กไม่รู้เด็กก็ต้องศึกษาเพราะข้อด้อยของตัวเองคือการวาดภาพก็ลงไปเรียนกวดวิชานั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กตัดสินใจที่จะไปเรียนกวดวิชาความแตกต่างของวิชาที่โรงเรียนกับที่กวดวิชาก็คือที่โรงเรียนเนี่ยคือถามว่าถ้าพูดกันตามตรงในสังคมปัจจุบันและก็ในโรงเรียนครูได้มีโอกาสไปนิเทศเรียนในโรงเรียนซึ่งอยู่ในละแวกกรุงเทพและปริมณฑลครูเคยเห็นว่าบางทีครูสอนศิลปะไม่ได้เป็นครูสอนไม่ได้จบศิลปะโดยตรงต้องดูแต่ละครับผมเห็นสถานที่กวดวิชาบางที่เขาใช้ติวเตอร์ที่เพิ่งเข้าใหม่ๆครับที่ได้คะแนนสูงมาติวอ่ะคือดีกว่าอาจารย์ที่สอนดีกว่าไหมเป็นเด็กเรียนกันเยอะที่บอกว่าจบได้คะแนนสูงๆถามว่าพวกนี้กระบวนการสอนของเขาเนี่ยพอดูเพิ่มจริงๆก็คือเอางานมาตั้งเอาหุ่นมาตั้งถ้าสอนแบบนี้เนี่ยเอาหุ่นมาตั้งแล้วเด็กก็วาดแล้วเขาก็จะมาติดเรื่องติดนี่กระบวนการถ่ายทอดของเขาไม่มีเท่าครูที่อยู่การสถาบันหรอกหรือการโรงเรียนหรอกเพราะกระบวนการถ่ายทอดคือต้องครูจะต้องรู้ลึกและรู้กรรมวิธีและเราถ่ายทอดได้สายศิลป์ที่เขาเรียนกันอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปกรหรือว่าจะเป็นจุฬาศิลป์ก็มีศิลป์ตรงใช่ไหมเรียนศิลปะตรงเพื่อเป็นศิลปินก็อีกอย่างนึงก็คือเรียนศิลปศึกษาศิลปศึกษาเรียนเพื่อเป็นครูมันน่าจะแตกต่างกันคนที่เป็นศิลปินจะไม่มีกระบวนการถ่ายทอดกระบวนการถ่ายทอดคือทำเป็นครูเนี่ยกระบวนการอธิบายเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะทำงานได้อย่างเดียวทำงานเป็นอย่างเดียวเขาจะไม่รู้ว่าเมื่อมาอธิบายให้เด็กหรือนักเรียนเด็กของนักเรียนเนี่ยมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอเขาจะต้องรู้ว่าเด็กคิดอะไรเมื่อเขารู้แล้วนี่เขาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้แต่ถ้าเรียนเป็นศิลปะศึกษาคือเรียนเพื่อเป็นครูเขาจะมีกระบวนการถ่ายทอดก็คือเขาจะรู้ว่าต้องพูดกับเด็กจะมองเด็กยังไงเมื่อเด็กไม่เข้าใจจะอธิบายยังไงถึงจะรู้มันก็จะแตกต่างไม่เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์ท่าค่ะสำหรับเอิญกับเบียร์ก็คงหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะก็วันนี้ไปแค่นี้ก็แล้วนะครับมีงานหน้าอะไรก็บอกได้ครับก็เท่าที่ฟังมาก็โอเคครับก็พอเข้าใจนะพอนิดนึงครับแต่ว่ามันยังไม่พอไหมมันเหมือนกับยังไม่พอเหมือนเรายังต้องการคำตอบอีกนิดนึงอ่ะไม่เชิงว่ามันไม่พอแต่ว่าต้องรู้จากอาจารย์อีกเนี่ยเราสงสัยเราไปถามแค่อาจารย์รัฐบาลเนี่ยมันไม่พอครับ
งั้นเอางี้ไหมเราก็ลองไปถามอาจารย์กวดวิชาดูเพราะว่าเขาน่าจะให้คำตอบเราได้เหมือนกันว่าทำไมเด็กถึงไปเรียนกับเขาด้วยอืมครับก็เดี๋ยวให้พิธีกรภาคสนามของเราชุดเดิมชุดเดิมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับเชิญครับเชิญค่ะ